สวัสดีนะคะอันนี้เรามาฝากเงินนะคะฝากถอนนะคะกับตู้อัตโนมัตินะคะเราจะมีเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ส่งไปให้เขานะเดี๋ยวเรามาทำการเขาจะยื่นให้เราแบบนี้นะคะเราส่งของเอกสารไปแล้วเดี๋ยวเรามาเขียนนะคะว่าเราจะถอนหรือฝากนะคะโอเคนะเดี๋ยวขอเขียนก่อนนะคะนี่ค่ะเราทำเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่ไปหน่อในนี้นะคะเราก็ปิดขึ้นไปนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปเลยนะคะเห็นไหมเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาจะมานะคะมันก็จะเป็นเงินที่ทางเจ้าหน้าที่ส่งมาให้เรานะคะแล้วก็เราก็จะนับให้เรียบร้อยนะคะถ้าคุณจะถอนฝากก็นี่เป็น drive through นะคะเป็น drive through นะคะตัวนี้ก็จะดีขึ้นฮะ say that again Would you like the bill in any particular way Yeah How would you like the bill $345 Can you get me like $100 Oh yeah I can get a large bill for you Yeahนี่นะคะเขาก็จะถามว่าเราอยากจะได้เป็นใบอะไรนะคะเป็นแบงค์50 20อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วเราก็รับนะแล้วเราก็เอามาแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้มาใส่ซองนะคะเดี๋ยวเขาก็จะลงมาจากตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือวิธีการ drive through นะคะในแบงค์นะคะแบงเกอร์ซึ่งที่เมืองไทยยังไม่มีใช่ไหมคะยังไม่แน่ใจว่าเมืองไทยมีหรือยังนะคะแต่รู้ว่าเมืองไทยมี Starbucks drive through แล้วนะคะตัวนี้ก็จะง่ายและสะดวกนะคะฝากถอนได้หมดเลยนะคะเขาจะมีช่อง1ช่อง2ช่อง3นะคะแต่ว่าช่องที่4เนี่ยจะเป็นช่อง